กเส้นทุกเส้นเรื่องมีเรื่องราวมาเล่าขานตอนที่2 45ปีซีไรท์รายการเรื่องระหว่างเส้นจะมานำเสนอเสน่ห์ความน่าหลงไหลของวรรณกรรมร่วมสมัยค่ะที่มีทั้งประเด็นทั้งแง่คิดและการเชื่อมโยงกับบริบทของสังคมไทยในแต่ละยุคสมัยนะคะซึ่งก็มีความหลากหลายของวิถีชีวิตของผู้คนต่างๆเนี่ยสะท้อนอยู่ในผลงานแต่ละชิ้นที่เรายกมาด้วยค่ะเรื่องระหว่างเส้นตอน45ปีซีไรท์วันนี้เราจะมารู้จักกับรางวัลวรรณกรรมที่มีอายุยาวนานมากรางวัลหนึ่งของเมืองไทยเลยนะคะนั่นก็คือรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนหรือเรียกย่อๆว่ารางวัลซีไรท์ปี2566เนี่ยนะคะรางวัลนี้ก็จะมีอายุ45ปีแล้วค่ะโอ้ถ้าเป็นคนเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่ารางวัลซีไรท์เนี่ยก็พ้นวัยชราแล้วนะคะเข้าสู่วัยกลางคนกันได้ละผ่านร้อนผ่านหนาวมานานมากขนาดนี้แล้วก็ยืนหยัดอยู่ในวงการวรรณกรรมมานานขนาดนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นการยืนหยัดแบบสง่างามมากเลยค่ะเรื่องน้ำใจพ่อของคุณสอนคุณเหมือนกันว่าคนมีชื่อนั้นคือคนที่รู้จักสงสารคนและช่วยเหลือคนตกทุกข์ถ้าไม่มีสิ่งของช่วยก็เอาแรงกายช่วยและไม่เลือกว่าคนคนนั้นจะอยู่บ้านใดอำเภอใดคุณนั่งน้ำตาไหลไม่รู้ตัวลืมตาขึ้นก็เห็นพ่อกับแม่นั่งเบียดอยู่แนบแน่นพ่อถามว่าร้องไห้พ่อดีใจใช่ไหมลูกคูณหงึกคอให้พ่อแล้วยิ้มทั้งน้ำตาบักจันดีพูดว่าบักคูณจะเป็นใบ้แล้วหรือไงแต่คูณพูดไม่ออกบางครั้งก็ดูเหมือนเสียงระฆังโรงเรียนกังวานขึ้นแง่งงางบางครั้งก็มีเสียงหลวงพ่อเคนกังวานอยู่ในหูฟ้าไม่เคยลงโทษใครแต่นี้ต่อไปมึงอย่าโทษฟ้าบรรยากาศวันนั้นมันเหมือนกับเดี๋ยวนี้และวันนี้คุณยังจะต้องพบกับมันอีกเพราะคุณเป็นลูกอีสานเป็นหลานของปู่ขาลายที่ไม่เคยโทษฟ้าเหมือนคำสอนของหลวงพ่อเคนและคำสอนของพ่อที่ยังตรึงตราอยู่ในหัวใจของคุณเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้นี่คือภาพจำลูกอีสานของตัวละครเด็กคูณที่หลายๆคนประทับใจนะคะรวมถึงตัวดิฉันด้วยนับตั้งแต่นวนิยายเรื่องลูกอีสานของคำพูนบุญทวีได้รับรางวัลซีไรท์เป็นเล่มแรกก็คือปี2522นี่แหละนะคะวรรณกรรมซีไรท์ก็กำเนิดขึ้นทุกๆปีค่ะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็รวมไปถึง45เล่มหลายๆเล่มเนี่ยเป็นที่รู้จักแพร่หลายนะคะอย่างเช่นคำพิพากษาของชาติกอบจิตติซอยเดียวกันของวานิชจรุงกิจอนันต์ใบไม้ที่หายไปของจิรนันท์พิชปีชาตะลิ่งสูงสูงหนักของนิคมรายวาความสุขของกะทิของงามพันเวชชาชีวะประชาธิปไตยบนเส้นขนานของวินเลียววารินไส้เดือนตาบอดในเขาวงกตของวีรพรนิติประภาหลายเล่มก็เป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยนะคะแล้วก็เป็นหลายเล่มทีเดียวค่ะที่ดิฉันเองติดอกติดใจมาด้วยนะคะก่อนที่เราจะมารู้จักกับรางวัลซีไรท์เนี่ยว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะคะหลายคนก็คงเคยไปร้านหนังสือใช่ไหมคะแล้วก็เคยไปเลือกซื้อหนังสือตามรายชื่อหนังสือที่ได้รับรางวัลนะคะตัวดิฉันนี่แหละเป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็คิดว่าหนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรท์เนี่ยมีติดอันดับหนังสือขายดีบ้างไหมวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณโอมณัฐกรคงสถิตซึ่งเป็นนักอ่านนะคะแล้วก็เคยเป็นคนทำงานในร้านขายหนังสือจะมาเล่าให้ฟังค่ะถึงรางวัลซีไรท์ช่วยสนับสนุนให้คนอ่านหนังสือเนี่ยอ่านมากขึ้นหรือว่าเป็นอย่างไรค่ะเริ่มต้นเนี่ยสิ่งที่ทำให้นักอ่านเริ่มสนใจในแง่ของรางวัลนักเขียนซีไรท์ในแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่นักเขียนสื่อสารผ่านทางหนังสือมันทำให้เราได้เห็นว่าบริบทที่เขาต้องการจะบอกในสภาวะสังคมณเวลานั้นเนี่ยต้องการที่จะบอกอะไรนะครับ
ถ้าย้อนกลับไปในยุคแรกของรางวัลนักเขียนซีไรท์เนี่ยมันเป็นเรื่องบริบทของสังคมที่ต้องการบอกถึงความเท่าเทียมการที่นักเขียนบอกผ่านตัวหนังสือต่างๆเหล่านั้นเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้อ่านจึงทำให้เราอยากรู้ว่าสิ่งที่เขาต้องการนำเสนอเนี่ยในแง่ของสังคมณเวลานั้นบางครั้งเนี่ยเราไม่อาจจะไปสามารถหาได้จากสื่อที่บางทีมันจะมีกรอบของสื่อนะครับแต่หนังสือเนี่ยจะเป็นตัวบอกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจึงทำให้เราอยากใคร่รู้ในฐานะที่เป็นผู้ที่แนะนำหนังสือให้กับผู้อ่านนะครับทุกอย่างยังเหมือนเดิมครับคนอ่านยังมีความต้องการที่อยากรู้เหมือนกันว่าหนังสือในณเวลานั้นเนี่ยที่ได้รางวัลซีไรท์เนี่ยเขาต้องการที่จะบอกอะไรกับสังคมนอกจากในแง่มุมภาพรวมของวงการนักอ่านนะคะคุณโอมก็ยังได้พูดถึงประสบการณ์ส่วนตัวที่มีต่อหนังสือเล่มโปรดด้วยค่ะผมมีหนังสือที่ผมชื่นชอบจะมีเรื่องสั้นที่ชื่อว่าเจ้าหญิงนะครับที่ได้รางวัลซีไรท์ในปี2548หนังสือเล่มนี้ได้บอกสิ่งที่ต้องการที่จะสื่อสารผ่านทางสังคมเล็กๆก็คือสังคมของครอบครัวในการบอกเล่านิทานซึ่งนิทานนี้ครับจะเป็นไกด์ไลน์หนึ่งที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งได้เติบโตขึ้นมาแล้วทำให้เขาแข็งแรงขึ้นในสังคมซีไรท์ทับศัพท์มาจากคำว่า SEA Write ซึ่งย่อมาจาก Southeast Asian Writers Awards หมายถึงรางวัลวรรณกรรมที่มอบให้แก่นักเขียน10ประเทศอาเซียนได้แก่บรูไนดารุสซาลัมกัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียพม่าฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยและเวียดนามชื่อเต็มในภาษาไทยคือรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนแต่มักจะเรียกย่อๆว่ารางวัลซีไรท์ซึ่งเป็นชื่อที่รู้จักกันทั่วไปในวงการประพันธ์ของประเทศไทยและประเทศอาเซียนเมื่อต้นปี2522นะคะโรงแรมแมนดารินโอเรนเทนกรุงเทพได้ร่วมมือกับสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยค่ะได้ริเริ่มก่อตั้งรางวัลซีไรท์ขึ้นนะคะโดยประสานไปยังประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนและจุดประสงค์ที่สำคัญก็คือเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและสัมพันธภาพอันดีในหมู่นักเขียนแล้วก็ประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียนนั่นเองค่ะรางวัลซีไรท์เนี่ยนะคะก็ได้รับการตอบรับจากกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นอย่างดีนะคะเพราะแต่ละประเทศเนี่ยก็จะส่งนักเขียนที่โดดเด่นนะคะมารับรางวัลในประเทศไทยนี่แหละค่ะในงานพระราชทานรางวัลที่โรงแรมโอเรนเทนซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีนะคะและกระบวนการสรรหาของแต่ละประเทศเนี่ยก็มีความแตกต่างกันออกไปนะคะก็น่าจะแบ่งได้เป็น2แบบด้วยกันค่ะแบบที่1นะคะก็คือการจัดประกวดงานเขียนเพื่อเสนอแล้วก็ได้รับรางวัลซีไรท์นะคะส่วนแบบที่2ก็เป็นการคัดเลือกนักเขียนที่มีผลงานโดดเด่นนำมารับรางวัลเลยนะคะคล้ายๆรางวัลศิลปินแห่งชาติของประเทศไทยเรานั่นเองค่ะในประเทศไทยเนี่ยเป็นแบบที่1นะคะก็คือเรามีคณะกรรมการ2ชุดนะคะชุดที่1ก็คือคณะกรรมการคัดเลือกนั่นเองก็จะทำการคัดเลือกหนังสือที่ส่งเข้าประกวดแต่ละปีนะคะจนกระทั่งงวดมาจนเหลือแค่7-10เล่มในรอบสุดท้ายส่วนชุดที่2ก็คือคณะกรรมการตัดสินค่ะซึ่งจะทำหน้าที่อ่านพิจารณาหนังสือที่เข้ารอบสุดท้ายนะคะจนกระทั่งมีหนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรท์ประจำปีนั่นเองค่ะด้วยเส้นทางที่ยาวนานขนาดนี้เนี่ยนะคะรางวัลซีไรท์ก็มีมาตรฐานทางวรรณกรรมชุดหนึ่งค่ะคณะกรรมการตัดสินในแต่ละปีเนี่ยก็มีเจตจำนงนะคะในการที่จะเลือกเฟ้นเอาวรรณกรรมที่แสดงภารกิจต่อสังคมแล้วก็มีแนวคิดในการที่จะจันโลงกล่อมเกลาจิตใจแล้วก็ยกระดับจิตใจของผู้อ่านค่ะทำให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถมองเห็นความจริงของชีวิตในสังคมแล้วก็ในโลกนะคะได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นค่ะวรรณกรรมซีไรท์จำนวน40กว่าเล่มนี้เนี่ยนะคะแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ประมาณ3กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มที่1กลุ่มวรรณกรรมสำนึกมนุษยชาติวรรณกรรมกลุ่มนี้เนี่ยนะคะเสนอเนื้อหาที่ให้ความสำคัญกับความเป็นมนุษย์ค่ะการเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่ามีความรักมีความเอื้ออาทรอย่างเช่นเรื่องลูกอีสานนวนิยายซีไรท์เล่มแรกของไทยนั่นแหละค่ะ
ซึ่งฉายภาพชีวิตการต่อสู้กับความแห้งแล้งของแผ่นดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนะคะแล้วก็ทำให้มีความหวังและก็มีอารมณ์ขันด้วยค่ะแสดงให้เห็นว่าถึงแม้ว่าสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์เนี่ยนะคะจะเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตยังไงแต่ถ้ามนุษย์เนี่ยยังมีความหวังมีความขยันมีความอดทนก็สามารถดำรงชีวิตให้กลมกลืนกับธรรมชาติได้ค่ะพอสายๆคูณก็ลงไปช่วยแม่ทำแจ่วปลาร้าห่อให้พ่อเอาไปกินเวลาไปทำงานและแม่ก็ได้สอนวิธีทำปลาร้าให้แก่คูณคูณถามแม่ว่าทำไมผ้าปิดไหต้องห่อขี้เถ้าด้วยแม่ตอบว่าเพราะแมลงวันเกลียดและกลัวขี้เถ้ามากว่าแล้วก็ล้วงเอาปลาร้าตัวเท่านิ้วก้อยขึ้นมาวางลงบนเขียงแล้วแม่ก้อยคูณสับปลาร้าเบาๆพอละเอียดแล้วก็นำตะไคร้กับหัวข่าอ่อนที่ฝานไว้รอแล้วสักครู่ก็นำหัวหอมแห้งกับพริกสดโรยลงไปแล้วสับได้10นาทีแม่ก็บอกว่าให้หยุดแล้วนำไปตักข้าวคั่วลงไปอีกแล้วสับอีกพอคูณสับจนได้ที่แม่ก็ให้หยุดแล้วหยิบพลาไปจากคูณขูดลาบวางลงบนใบตองลนไฟอ่อนๆก็ได้ปลาร้าแล้วลูกอีสานของคำพูนบุญทวีเนี่ยนะคะเหมือนจะเป็นตำราอาหารการกินโดยแท้เลยนะคะภาพของอาหารในนวนิยายแนวบันทึกวัฒนธรรมเล่มนี้ไม่ใช่ว่าเป็นภาพของความสมบูรณ์พูนสุขหรือว่าการปรุงแต่งแบบประณีตนะคะแต่ว่าเป็นอาหารการกินในสังคมชนบทอันแร้นแค้นที่ผู้คนเนี่ยนะคะก็ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดด้วยเช่นกันกลุ่มที่สองกลุ่มวรรณกรรมสำนึกประวัติศาสตร์วรรณกรรมกลุ่มนี้นะคะมีเนื้อหาทางประวัติศาสตร์เป็นแก่นของเรื่องค่ะแล้วก็ใช้เหตุการณ์ทางสังคมการเมืองในบางยุคบางสมัยเป็นฉากหลังมีการนำเสนอภาพการต่อสู้ทางการเมืองไปจนถึงแสดงความรู้สึกนึกคิดของคนในชาติแล้วก็ให้ข้อคิดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การต่อสู้ในสังคมในระบอบประชาธิปไตยในแต่ละช่วงเวลาด้วยเช่นกันค่ะชั่วเหี่ยวกระยับปีกกลางเปลวแดดร้อนที่แผดก็ผ่อนเพลาเพราะเวหาพอใบไม้ไหวพลิกริกริกมาก็รู้ว่าวันนี้มีลมวกเพียงกระเพื่อมเลื่อมรับวับวับไหวก็รู้ว่าน้ำใสใช่กระจกเพียงแววตาคู่นั้นหวั่นสะทกก็รู้ว่าในหัวอกมีหัวใจนกอยู่ฟ้านกหากไม่เห็นฟ้าปลาอยู่น้ำย่อมปลาเห็นน้ำไหม้ไส้เดือนไหม้เห็นดินว่าฉันใดหนอนย่อมไร้ดวงตารู้อาจมฉันนั้นความเปื่อยเน่าเป็นของแน่ย่อมเกิดแก่ความนิ่งทุกสิ่งสมแต่วันหนึ่งความเน่าในเปลือกตมก็ผุดพรายให้ชมซึ่งดอกบัวบทกวีข้างต้นเนี่ยนะคะเป็นรวมบทกวีชุดเพียงความเคลื่อนไหวของนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ค่ะซึ่งก็เป็นวรรณกรรมซีไรส์เล่มที่2เมื่อปี2523นั่นเองนะคะเป็นกวีนิพนธ์ที่แสดงอารมณ์แห่งยุคสมัยได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าเนื้อหาของบทกวีเนี่ยกล่าวถึงเหตุการณ์ทางการเมืองก่อนและก็หลังวันที่14ตุลาคม2516นั่นเองซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของไทยเป็นอย่างมากนะคะเหตุการณ์นี้ค่ะได้ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวทางประชาธิปไตยในหมู่ประชาชนชาวไทยนะคะนวรัตน์ได้ใช้สายตากวีชี้ให้เห็นว่าประชาธิปไตยที่เห็นว่าตื่นตัวกันมากๆนั้นเนี่ยนะคะเป็นเพียงความเคลื่อนไหวก้าวหนึ่งเท่านั้นตราบใดที่ประเทศไทยยังมีฝ่ายปกครองครองอำนาจการบริหารประเทศอย่างเผด็จการและก็เห็นแก่ได้และกลุ่มที่สามกลุ่มวรรณกรรมสะท้อนสังคมมีคำกล่าวว่าในนิยายมีชีวิตวรรณกรรมส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนั้นแหละค่ะคุณผู้ฟัง
วรรณกรรมส่วนใหญ่ก็สร้างสรรค์ขึ้นบนพื้นฐานของความเป็นจริงเริ่มตั้งแต่นักเขียนก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเรื่องราวต่างๆก็นำมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมดังนั้นนะคะวรรณกรรมก็จะทำหน้าที่เป็นภาพสะท้อนแล้วก็เป็นกระบอกเสียงของสังคมด้วยค่ะวรรณกรรมที่ดีหลายๆเล่มเนี่ยทำหน้าที่กระตุ้นเตือนจิตสำนึกต่อสังคมด้วยค่ะมีการตั้งปัญหาชวนคิดต่อสภาพความเป็นอยู่ของสังคมในเวลานั้นๆปีแข่งความตายได้โอบกระหวัดเขาไว้แน่นจะงอยปากของมันกำลังจิกกินความรู้สึกของฟักอย่างเชื่องช้าอยู่ในทีและเมื่อเหลือเพียงเยื่อใยสุดท้ายที่กำลังหลุดลอยออกจากร่างของฟักกระตุกเฮือกขึ้นดวงตาเบิกโพร่งราวกับว่าเขาได้เห็นสิ่งน่าสะพรึงกลัวอยู่เบื้องบนฟักตายแล้วฟักคนนี้ตายแล้วหมดสิ้นอย่างแท้จริงซึ่งวันคืนอันยาวนานคำพิพากษาของชาติกอบจิตติได้รับรางวัลซีไรต์ในปี2525ค่ะเป็นนวนิยายที่มุ่งกระเทาะเปลือกสังคมอย่างถึงแก่นเลยนะคะผู้ประพันธ์เนี่ยกำหนดตัวละครเอกซึ่งเป็นคนธรรมดาสามัญ นะคะชื่อฟักต้องต่อสู้กับคำกล่าวหาของชาวบ้านในสังคมตลอดเวลาว่าเขาได้แม่เลี้ยงซึ่งเป็นคนบ้าเนี่ยเป็นเมียเขาถูกสังคมรังเกียจแล้วก็ถูกตัดขาดออกจากสังคมค่ะแล้วในที่สุดฟักก็ต้องพบจุดจบอย่างน่าอนาถนวนิยายเรื่องนี้นะคะเสนอแนวคิดสร้างสรรค์ในแง่ที่ว่าคนในฐานะที่เป็นปัจเจกชนเนี่ยก็มักจะตกเป็นเหยื่อความเชื่อแล้วก็มักจะตกเป็นเหยื่อของคำตัดสินของสังคมไม่ว่าจะเรื่องนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็ตามค่ะช่วงเวลา40กว่าปีวรรณกรรมซีไรต์ได้สร้างคุณูปการแก่สังคมมากมายนะคะเรามาฟังความเห็นของท่านรองศาสตราจารย์ดร.ตรีศิลป์บุญขจรรองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเป็นกรรมการคณะกรรมการดำเนินงานซีไรต์เกี่ยวกับบทบาทของรางวัลซีไรต์ในวงการวรรณกรรมและสังคมกันค่ะบทบาทของวรรณกรรมซีไรต์ซึ่งก็ดำเนินมาตั้งแต่ปี2522นะคะปีนี้ก็เข้าเป็นปีที่45แล้วเนี่ยสิ่งที่รางวัลซีไรต์ได้ส่งผลต่อวงการวรรณกรรมไทยนะคะก็มีหลายด้านด้วยกันนะคะในประการแรกเลยเนี่ยผลงานที่ได้รับรางวัลซีไรต์ไม่ว่าจะเป็นนวนิยายเรื่องสั้นหรือบทกวีเนี่ยนะคะนักเขียนซึ่งได้รับรางวัลเนี่ยมักจะนำเสนอผลงานที่มีลักษณะโดดเด่นแล้วก็มีพัฒนาการนะคะมีการคิดค้นคุณลักษณะของการเขียนเนี่ยค่ะให้แปลกไปจากเดิมหรือว่ามีการพัฒนานะคะกลวิธีการนำเสนอและก็เนื้อหาเนี่ยต่างไปจากเดิมเพราะฉะนั้นนักเขียนที่ได้รับรางวัลเนี่ยค่ะก็จะถือว่าถ้าเป็นนักเขียนที่ตีพิมพ์หลายคนนี่เป็นคนที่ตีพิมพ์เล่มแรกเลยนะคะเป็นงานเขียนเรื่องแรกที่ได้รับรางวัลเนี้ยก็ถือว่าจะใช้สำนวนว่าแจ้งเกิดก็ได้นะคะเป็นที่แจ้งเกิดของนักเขียนหลายท่านที่ดำเนินเรียกว่ามีชีวิตเป็นนักเขียนเต็มตัวเป็นนักเขียนอาชีพเต็มตัวหรือว่ามีผลงานต่อเนื่องมายาวนานเพราะฉะนั้นรางวัลซีไรต์ก็ได้แนะนำหนังสือใหม่ๆซึ่งสร้างพัฒนาการในวงวรรณกรรมไทยแล้วก็ได้แจ้งเกิดนักเขียนหน้าใหม่หรือนักเขียนที่เคยเขียนมาแล้วก็ได้นำเสนอผลงานที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าการตัดสินรางวัลซีไรต์ของไทยเนี่ยค่ะจะดูที่ความเป็นงานสร้างสรรค์สร้างสรรค์ในที่นี้ก็คือสร้างสรรค์ทั้งเนื้อหาแล้วก็สร้างสรรค์ทั้งกลวิธีทางวรรณศิลป์ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีความแปลกใหม่นะคะสดใหม่แปลกใหม่เพราะนั้นเราจะได้หนังสือที่ออกมาแล้วกลายเป็นประวัติวรรณกรรมไทยนะคะนอกจากแจ้งเกิดนักเขียนแล้วนอกจากจะได้หนังสือดีประจำปีนั้นๆ นะคะที่มีความแปลกใหม่ต่างไปจากงานทั่วๆไปนะคะโดดเด่นแล้วเนี่ยก็ถือได้ว่า45ปีเนี่ยรางวัลซีไรต์ได้สร้างประวัติวรรณกรรมไทยร่วมสมัยนะคะถือว่าหนังสือหลายเล่มของซีไรต์ที่ได้รางวัลเนี่ย
ขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นมายสโตนเป็นหมุดหมายสำคัญของวรรณกรรมไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเรื่องแรกเช่นงานของคุณคำพูนบุญทวีเรื่องลูกอีสานเนี่ยค่ะซึ่งเป็นนวนิยายซีไรเรื่องแรกเนี่ยจะเห็นว่ากลวิธีการเขียนเนี่ยแหวกทั้งวิธีการเขียนซึ่งนำเอาชีวิตชนบทเด็กอีสานเนี่ยมาโลดแล่นในวรรณกรรมไทยซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีตัวละครเอกเป็นเด็กอีสานเลยแล้วยังเป็นการเขียนที่ต่างไปจากพล็อตนวนิยายทั่วๆไปเพราะจะมีลักษณะคล้ายเป็นกึ่งสารคดีด้วยมีเรื่องชีวิตความเป็นอยู่อะไรเนี้ยนะคะเรียกว่าสร้างความแปลกใหม่แล้วในแง่ของภาษาด้วยใช้ภาษาถิ่นเข้ามาในบทสนทนาอะไรต่างๆเนี่ยจะเห็นว่างานซีไรนั้นสร้างหมุดหมายสำคัญนะคะถึงพัฒนาการของวรรณกรรมไทยที่ผ่านมาในด้านกวีนิพนธ์เช่นกันนะคะกวีนิพนธ์เราก็มีกวีทั้งที่เขียนเป็นสืบสานฉันทลักษณ์ดั้งเดิมนะคะแล้วก็นำมาพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัยนะคะมีนักเขียนที่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นนักเขียนที่เป็นศิลปินแห่งชาตินะคะต่อไปหลังท่านก็ส่วนมากจะได้เป็นศิลปินแห่งชาติคุณนวรัตน์พงไพบูลย์งานของอังคารกัลยาณภูมินะคะเป็นต้นเนี่ยงานเหล่านี้ถือว่าเป็นงานเรียกว่างานสำคัญของวรรณกรรมไทยร่วมสมัยค่ะตลอดเวลา40กว่าปีเนี่ยนะคะมีการอภิปรายมีการสัมมนาเกี่ยวกับรางวัลซีไรท์และวรรณกรรมซีไรท์หลากหลายเวทีมากๆค่ะคุณผู้ฟังและโดยทั่วไปนะคะก็เป็นที่ยอมรับค่ะว่าซีไรท์เนี่ยมีคุณูปการอย่างน้อย3ประการด้วยกันนะคะประการที่1คือเป็นการส่งเสริมวรรณกรรมสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ที่มีแนวทางที่แสดงความถึงความก้าวหน้ามีพัฒนาการของเรื่องและรางวัลซีไรท์เนี่ยก็เป็นเหมือนกระจกเงาหรือว่าภาพสะท้อนต่อพัฒนาการของวรรณกรรมร่วมสมัยของไทยด้วยทำให้เกิดคำว่าวรรณกรรมสร้างสรรค์ขึ้นมาค่ะคือมีความสร้างสรรค์ทั้งตัวเนื้อหาและก็กลวิธีการนำเสนอด้วยนะคะประการที่สองค่ะเป็นเรื่องของการส่งเสริมตัวนักเขียนเราจะเห็นได้นะคะว่านักเขียนผู้ที่ได้รับรางวัลซีไรท์เนี่ยจะเป็นนักเขียนหน้าใหม่แล้วก็นักเขียนหน้าใหม่เหล่านี้เนี่ยนะคะเป็นผู้สืบทอดตัวงานวรรณกรรมร่วมสมัยแล้วก็พัฒนาการด้านวรรณกรรมต่อไปในอนาคตด้วยนะคะประการที่3ค่ะเป็นการสร้างกระแสวรรณกรรมโดยตัวรางวัลซีไรท์เนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนกับการก้าวไปข้างหน้าครึ่งก้าวเสมอค่ะคือตัวผลงานที่นักเขียนนำเสนอนั้นเนี่ยอาจจะเนื้อหาไม่ได้ใหม่นะคะแต่ว่ารูปแบบหรือว่าวิธีการเล่าเรื่องเนี่ยเป็นแบบใหม่เสมอรางวัลซีไรท์เองนอกจากจะมีบทบาทในการส่งเสริมวรรณกรรมไทยแล้วนะคะยังมีความสำคัญในประเทศอาเซียนด้วยในช่วงท้ายนี้นะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.ตีสินบุญขจรกรรมการคณะกรรมการดำเนินงานซีไรท์จะมาเล่าบรรยากาศของวรรณกรรมซีไรท์ในประเทศเพื่อนบ้านของเราให้เราฟังค่ะในประเทศชาติอาเซียนทั้ง9ชาตินะคะรวมทั้งไทยก็เป็น10เนี่ยเราจะเปิดโอกาสให้เขามีวิธีการคัดสรรที่ไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีเอกสิทธิ์นะคะเขาจะมีสิทธิ์เต็มที่ในการที่จะมีกลวิธีการคัดเลือกนะคะอย่างในประเทศลาวเนี่ยก็เขาจะใช้วิธีการคล้ายกับของเราก็คือจัดประกวดให้ส่งผลงานเข้าประกวดนะคะในกัมพูชาก็เช่นเดียวกันส่วนในฟิลิปปินส์นะคะหรือว่าในชาติอื่นเนี่ยอย่างชาติที่เขามีการเขียนหลายภาษาอย่างเช่นมาเลเซียนะคะแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยเขาเขียนหลายภาษาใช่ไหมคะมีทั้งภาษาอังกฤษภาษามาเลย์นะคะในสิงคโปร์มีภาษาจีนด้วยเนี่ยนะเขาจะสลับกันว่าสลับแต่ละปีว่าเป็นปีของนักเขียนภาษาอังกฤษนักเขียนภาษามาเลย์นะคะหรือจนชาติทมินนะก็มีการใช้ภาษาทมินด้วยนะคะในสิงคโปร์เขาก็จะมีวิธีการไม่เหมือนกันแต่นักเขียนแต่ละคนที่เขาคัดสรรมาเนี่ยค่ะก็จะเป็นคนที่เป็นที่รู้จักเป็นที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นนักเขียนฝีมือชั้นครูแล้วนะคะหรือว่าเป็นนักเขียนหน้าใหม่ส่วนมากจะเป็นใครกับเลือดใหม่ในวงการนะคะจะยกตัวอย่างซีไรท์เรื่องแรกของมาเลเซียนะคะซึ่งคนเขียนเนี่ย
ชื่อหนังสือเนี่ยชื่อว่าซาลีน่านะคะแล้วก็ของชื่อนักเขียนชื่อซามัดซาอิดซึ่งตอนนี้ถ้าเอ่ยชื่อนี้เนี่ยก็เป็นนักเขียนใหญ่นักเขียนที่เรียกว่าเป็นอะไรเป็นคนสำคัญในวงวรรณกรรมร่วมสมัยของมาเลเซียนะคะเรื่องซาลีน่าเนี่ยเขาเขียนตั้งแต่อายุ22แล้วก็ได้รางวัลพร้อมกับคุณคำปูนบุญทวีลุงคำปูนบุญทวีก็คือตั้งแต่2522ซาลีน่านี่ก็เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการนวนิยายมาเลเซียนะคะซึ่งใช้ภาษาซึ่งเป็นภาษาถิ่นเหมือนกันเอามาเขียนในนวนิยายคล้ายๆกับของคุณคำปูนบุญทวีเหมือนกันแล้วก็เขียนเรื่องชีวิตสตรีมุสลิมซึ่งปกติก็ไม่ค่อยได้เคยเห็นหรือเคยรับรู้เรื่องการที่ชีวิตยากลำบากต้องกลายมาเป็นโสเภณีเรื่องนี้ก็เป็นวรรณกรรมเรียกว่าวรรณกรรมเอกของที่เรียกว่าเป็นหมุดหมายสำคัญของวรรณกรรมสมัยใหม่ของมาเลเซียเลยอันนี้ก็ถือว่าการคัดสรรเขาเนี่ยแม้ว่าเขาจะมีวิธีการแบ่งไปตามชาติพันธุ์ที่เขาใช้ภาษาต่างกันเนี่ยนะคะบางปีก็เป็นภาษาจีนนะคะสลับกันไประหว่างภาษาจีนภาษามาลายูภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่านักเขียนแต่ละคนที่เขาคัดสรรมาเนี่ยเป็นคนสำคัญสร้างวรรณกรรมที่โดดเด่นนะคะแล้วก็งานเขียนเหล่านี้เนี่ยในประเทศแต่ละประเทศนะคะอย่างสิงคโปร์นี่ก็มีนักเขียนสตรีหลายคนที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงนะคะเป็นหนังสือที่ขายไปทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะในประเทศของเขานะคะขายในอเมซอนเนี่ยงานของนักเขียนซีไรท์ของฟิลิปปินส์นะคะของอินโดนีเซียของสิงคโปร์รวมทั้งซาลีน่าเรื่องของมาเลเซียเนี่ยเป็นวรรณกรรมโลกอะค่ะเป็นวรรณกรรมสากลไปแล้วไม่ใช่แค่วรรณกรรมอาเซียนเพราะฉะนั้นคุณภาพของนักเขียนซีไรท์ชาติต่างๆเนี่ยเรียกว่าพอเอ่ยชื่อเนี่ยคนในประเทศเขาก็จะรู้จักนะคะเราก็ได้ประโยชน์อีกนะคะนอกจากว่าเขาจะมีพอพูดถึงซีไรท์เนี่ยเขาก็จะรู้จักคนในวงการวรรณกรรมก็จะรู้จักนะคะคนที่เป็นนักอ่านก็รู้จักในแง่ของไทยเราก็ได้ประโยชน์ในแง่ที่ทำให้เราเปิดโลกวรรณกรรมอาเซียนนะคะมีสำนักพิมพ์ที่แปลเป็นไทยอย่างเช่นนานมีบุ๊กแล้วก็นาคอนนะคะที่ก็แปลวรรณกรรมซีไรท์มาหลายเรื่องแล้วในแง่ของการเรียนการสอนวรรณกรรมอาเซียนเนี่ยค่ะก็มีวิทยานิพนธ์นะคะโดยเฉพาะของภาควรรณคดีเปรียบเทียบคณะสารสัตว์จุฬาเนี่ยค่ะทำวิทยานิพนธ์ตั้งแต่เรื่องซาลีน่านี่ก็ทำมาเมื่อสัก20 ปีที่แล้วมันก็ทำกันมาแล้วก็ทำเรื่อยมานะคะก็ถือว่าเป็นการทำให้วงวรรณกรรมไทยเนี่ยได้รู้จักวรรณกรรมอาเซียนนอกเหนือไปจากที่ในบ้านเขาเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นเกียรติเป็นศรีมากนักเขียนเขาอยากจะได้รางวัลซีไรท์นะคะซึ่งถือว่าเป็นเกียรติยศระดับนานาชาติของเขาสำหรับของไทยเราเองเนี่ยก็สร้างองค์ความรู้เรื่องวรรณกรรมอาเซียนมีวิทยานิพนธ์ทั้งระดับปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกที่ทำเกี่ยวกับวรรณกรรมอาเซียนที่เป็นรางวัลซีไรท์เนี่ยค่ะวรรณกรรมซีไรท์ของไทยอาจนับเป็นตัวแทนวรรณกรรมไทยปัจจุบันที่อวดได้อย่างภาคภูมิว่านักเขียนและกวีไทยตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของนักเขียนที่มีต่อสังคมพวกเขาสนใจปัญหาของมนุษย์และสังคมปัญหาครอบครัวปัญหาสภาพแวดล้อมปัญหาจริยธรรมปัญหาทางการเมืองปัญหาเชิงปรัชญาแสดงให้เห็นว่านักเขียนและกวีไทยมีจิตสำนึกอันดีงามที่จะร่วมสร้างสันติภาพให้เกิดแก่มวลมนุษย์โดยใช้งานประพันธ์เป็นสื่อสะท้อนภาพทั้งด้านดีงามและด้านโหดร้ายของสังคมเพื่อกระตุ้นให้ผู้อ่านหันมาสำรวจตัวเองขัดเกลาจิตใจของตนและเรียกร้องให้คนในสังคมรู้จักเอื้ออาทรต่อกันและกระตุ้นให้ผู้อ่านมีความหวังที่จะดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขเรื่องระหว่างเส้นทุกเส้นเรื่องมีเรื่องราวมาเล่าขานติดตามรับฟังรายการเรื่องระหว่างเส้นได้ทาง www.thaipbspodcast.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast